กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วง How to Hang ครับเป็นไลฟ์สไตล์สบายๆกับอาจารย์อุทิศครับขณะนี้อาจารย์อุทิศอยู่กับเราในรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนถึงการเรื่องของการสิ้นพระชนนะครับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอาจารย์ทำอะไรบ้างครับก็กิจกรรมก็จะไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านเหมือนกันนะครับคือก็ไปวัดบวรนะที่วัดบวรครับพระบรมศพเนี่ยนะครับครับแต่ก็บังเอิญคนเยอะนะครับช่วงนี้คนเยอะครับคนจะเยอะมากเป็นหมื่นๆคนนะครับครับก็ได้ไปเมื่อวานนะครับครับครับเมื่อวานส่วนวันนี้ก็ไปอีกที่หนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ไปสบายๆก็ไปทำบุญเลี้ยงเนนสัก500กว่ารูปนะครับครับที่ไหนฮะอาจารย์วัดชูจิตธรรมารามนะครับที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่ตรงนั้นเขาเรียกมหาวิทยาลัยลงกรราชวิทยาลัยนะครับแล้วก็แวะชิมอาหารอะไรแถวนั้นนะครับครับก็เรียกว่าเทมเพิลฟู้ดนะครับวันนี้นะจ๊ะได้มีน้ำท่วมไหมแถวนั้นเอ้ไม่มีนะครับไม่มีวังน้อยไม่มีครับบรรยากาศดีเริ่มเย็นนะครับเริ่มเย็นนะอากาศเย็นครับเริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศจะค่อนข้างดีนะครับทีนี้วันนี้อยากจะพูดเรื่องกรรมนิยามนะครับกรรมนิยามครับ okay. กรรมนิยามท่านคือกรรมนิยามไปข้อง่ายจันก็ทีนี้ไม่รู้สไลด์ไปถึงไหนเลยนะครับครับจริงๆจะมีรูปนะครับจะมีรูปเป็นรูปกรรมนิยามใช่ไหมครับครับจะมีครับก็คือกำลังจะมองว่าถ้าเราจะเฮงเนี่ยนะครับครับคนเราเนี่ยจะต้องกรรมกำหนดนะครับจันครับคำว่ากรรมนิยามนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ลองดูครับภาพถัดไปนะครับอันนี้ก็รับสมัครของ Bristol University นะครับครับนี่ถ้าใครสมัครเรียนก็เข้าไปที่มหาลัยโดยตรงเลยนะครับทีนี้ก็คือนี่ครับที่ไปวัดบวรมาเห็นไหมครับเมื่อวานครับเมื่อวานครับครับสมเด็จพระญาณสังวรนะครับแล้วนี่เป็นรูป3มิตินะครับดูเหมือนองค์ท่านองค์จริงนะใช่ๆดูเหมือนองค์ท่านนั่งประทับอยู่ครับเสร็จแล้วก็ถัดจากรูปนี้ไปคือนี่ครับบรรยากาศกลางวันวันนี้เองนะครับ oh. กลางวันครับ500กว่ารูปถือว่าเยอะนะครับโอ้สาธุด้วยก็จะมีคนไปเลี้ยงวันเกิดไปเลี้ยงไปสังฆทานไปอะไรเงี้ยเยอะไปได้เลยใช่ไหมอาจารย์ปกติแล้วคือถ้าเกิดว่าใครวันเกิดวันครบรอบแต่งงานนะครับก็สามารถที่จะไปได้อยู่ตรงไหนครับอยู่ใกล้ๆกับบนเส้นทางไปสระบุรีครับเลยวังน้อยไปประมาณสัก3กิโลนะครับโดยประมาณนะครับครับส่วนที่เห็นนั่นก็ร้านดังครับบ้านสวนบ้านสวนครัวบ้านสวนถ้าอาจารย์ไปแถวสระบุรีจะเจอซ้ายมือนะครับครับเค้กครัวบ้านสวนนี่ไม่ค่อยดังหรอกไอ้ที่ดังคือเค้กบ้านสวนเค้กบ้านสวนนะครับเค้กบ้านสวนดูภาพถัดไปเห็นไหมครับอันนี้ไม่อันนี้ดังครับดังอันนี้ดังใช่ไหมครับดังวันหลังอาจารย์ต้องไม่ได้เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเค้กบ้านสวนนี่เขาขึ้นชื่อครับขึ้นชื่อใครได้ยินอาจารย์ใครผ่านเส้นนั้นแล้วส่วนหนังสือนี่เป็นหนังสือแนะนำให้อ่านครับหาอ่านยากเป็นหนังสือของอาจารย์เฮงไพรยวันนะครับครับพระของอาจารย์เฮงนี่จะเป็นพระพรหมนะครับอาจารย์ผมให้อาจารย์ดูเฉยกล้องอาจจะไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งครับไม่เป็นไรนิดนึงนิดนึงให้ได้ได้อาจารย์อาจารย์ดูฝีมือวาดดิสี่มิติเห็นไหมครับครับครับมาข้อให้สี่มิติอาจารย์อาจารย์ดูสิครับอาจารย์มองดูภาพจริงดิครับอาจารย์เห็นไหมครับว่าหน้าพระพรหมอาจารย์ดูสิครับโอเคอาจารย์ดูสิเป็นสีหน้าเห็นไหมครับเป็นสีหน้าใช่นี่มองทางไหนก็หันหน้าไปทางเราครับมันไม่ใช่ฝีมือคนธรรมดาจะวาดได้ง่ายๆนะครับแต่อาจารย์เฮงไพยวันเนี่ยท่านสุดยอดแล้วท่านสร้างพวกเครื่องรางเพื่อเครื่องอะไรของท่านนี้เยอะนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งความเฮงนะครับครับเรียกว่าในวงการจะเป็นอันรู้กันถ้าใครอยากเฮงนี่จะต้องมีพระพรหมของอาจารย์เฮงสมกับชื่อเฮงเลยนะครับชื่อก็ชื่อแล้วมูลค่าองค์ละเป็นล้านนะอาจารย์นะไม่จะถูกนะครับแล้วหายากนะครับนั่นถ้าใครเจอพระพรหมสีหน้าของอาจารย์เฮงไพยวันนี่รีบเก็บไว้เลยคว้าไว้ก่อนครับใช่ไหมฮะจะดีทุกอย่างเลยใช่แล้วก็เก็บไว้ครับแคล้วคลาดโอเคมหานิยมครับค้าขายร่ำรวยครับโอ้นี่ครบทุกอย่างความเฮงครับจริงๆเพราะผมนี่สี่ด้านเนี่ยจะสี่ความหมายเลยนะอาจารย์ครับนะบางทีก็มีเรื่องของโชคลาภเรื่องของบางคนเรื่องของเนื้อคู่ด้วยนะครับบางคนเรื่องของบารมีครับมีสี่สามสี่ด้านครับจะมีครบทุกอย่างนะครับครับส่วนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่แนะนำก็เป็นหนังสืออันนี้เล่มเล็กๆนะครับเล่มเล็กๆงานบุญของกลุ่มขันห้านะครับครับเล่มนี้จะมีที่น่าสนใจคือการให้ผลของกรรมนะครับที่ผมว่าน่าอ่านนะครับอาจจะรบกวนกล้องแผ่นนิดนึงนะครับอันนี้หนึ่งครับอันนี้นะครับครับโดยเฉพาะของท่านพระผมคุณาภรณ์ครับปอประยุตโตนะครับอั
ันนี้น่าอ่านนะครับอันนี้ให้รบกวนให้หามาอ่านนะเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับอาจารย์หนังสือนี่ก็จะเป็นหนังสือแนะนำเกี่ยวกับง่ายๆว่าเบสิกว่าคนเราจะเฮงเนี่ยต้องทำกรรมอะไรยังไงไว้บ้างแล้วท่านก็บอกว่าบอกย่อๆผมพูดแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับว่าพระพรหมคุณอาจพรท่านบอกว่าคนเราจะเฮงได้เนี่ยจะมี4อย่างหนึ่งก็คือห่วงจุ้ยต้องดีอยู่ในทำเลที่ดีนะครับสองคือจะต้องเรียกว่าโง่เฮงดีโง่เฮงดีโง่เฮงต้องดีนะครับครับเห็นไหมครับนี่ก็เฮงนะครับ อันที่สามก็คือจะต้องเป็นคนเก่งครับนะครับมีความเก่ง ความเก่งนี่อันที่สามนี่คือเรียกว่าจะทำให้เฮงครับเห็นไหมครับแล้วที่สำคัญคืออันที่สี่ครับอันที่สี่คือเลิกงามยามดีนี่ก็ทำให้เฮงจังหวะจังหวะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ขัดกับคำสอนพระพุทธเจ้านะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้แล้วเรามาแปลแบบภาษาร่วมสมัยคือเป็นอย่างนี้ครับครับ4เรื่องนะครับโง่เฮงดีโง่เฮงดีห่วงจุ้ยดีนะครับแล้วก็เวลาได้นะครับคือเลิกงามยามดีอันที่4ก็คือเรียกว่ามีความสามารถมีความเก่งเริ่มต้นจากโง่เฮงก่อนเลยอาจารย์ต้องโง่เฮงเลยครับยังอาจารย์นี่โง่เฮงดีนี่ครับนี่เข้าประเด็นเข้าประเด็นอาจารย์ที่ถามนี่คือเริ่มต้นจากโง่เฮงก่อนเลยอาจารย์อาจารย์ดูหน้าผมแล้วเป็นไงฮะแน่นอนครับอาจารย์นี่เขาเรียกว่าสบายเขาเรียกว่าลักษณะนักวิชาการมีความสุขนะครับมีความสุขใช่ไหมอาจารย์อยู่ในทำเลที่ดีได้ครอบครัวที่ดีครับครับมีความอบอุ่นเห็นไหมครับมันเริ่มกินไปครึ่งนะครับพื้นที่ครับโอ้ไม่หรอกครับอาจารย์ครับตามวัยนะครับครับโอเคแล้วก็มีความสามารถเห็นไหมครับเป็นด็อกเตอร์อย่างนี้นะครับความรู้ความสามารถดีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือเลิกงามยามดีดีจังหวะเวลาแจ้งเกิดดีไงครับไม่งั้นไม่ได้มาปรากฏตัวที่เนชั่นชันแนลนะครับอาจารย์โอเคครับครับทีนี้กรรมนิยามในที่ผมอยากจะเสริมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้นะครับแล้วผมมาวิเคราะห์ในเรื่องความเฮงนี่จะมีอยู่3เรื่องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับถ้ามาวิเคราะห์อย่างย่อๆดูสไลด์ถัดไปเลยนะครับอาจารย์จะพบประเด็นน่าสนใจคือไม่ว่าจะกายวาจาหรือว่าใจนะครับจะแยกออกเป็น2อย่างเท่านั้นเรียกว่ากรรมดำกับกรรมขาวกรรมดำนี่ส่งผลเสียหรือว่าทำให้เกิดข้อหามยามซวยนะครับแต่ส่วนกรรมขาวเนี่ยส่งผลดีทำให้เกิดเป็นคนดวงดีดวงเฮงทำอะไรก็เรียกว่าก็ดีขึ้นนะเข้าทางดีไปหมดครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ายังมี2ประเด็นนะครับคือกรรมดำกรรมขาวส่งผลเสียและผลดีแต่ก็คือกรรมไม่ดำกรรมไม่ขาวไม่มีผลเสียและไม่มีผลดีเห็นไหมครับจะมีทั้งหมดแยกเป็น4ประเด็นแต่ทีเนี้ยผมลองมาศึกษาเจาะลึกดูนะครับเราดูสไลด์ถัดไปนะครับว่าใน3กรรมเนี่ยกายวาจาหรือใจเนี่ยอะไรที่สำคัญที่สุดปรากฏว่าพบความจริงที่น่าสะใจนะครับอาจารย์ครับมโนกรรมนี่สำคัญที่สุดเรื่องของจิตใจครับส่งผลเสียและส่งผลดีมากที่สุดได้ทั้งสองอย่างคือได้ทั้งดีด้วยและได้ทั้งเสียด้วยถูกต้องครับโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ท่านก็อธิบายดีมากนะครับท่านบอกว่าใจเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือความคิดนะครับที่จะทำอะไรทุกอย่างเมื่อคนเราเริ่มต้นดีนะครับเริ่มต้นดีอะไรมันก็จะดีตามครับครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีหลักการความเฮงอยู่4อย่างนะครับวิธีฝึกใจนะครับก็คือหลักเรียกว่าหลักอาโลคยะหลักอนวัชชะโกศลสัมพูดแล้วก็สุขวิบากผมพูดอย่างภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับคืออันแรกก็คืออาโลคยะก็คืออย่าให้เป็นโรคจิตต้องฝึกใจตลอดฝึกจิตไว้โอ้คนเรานี้ถ้าไม่ฝึกจิตนี่จะเป็นโรคจิตนะครับอาจารย์ครับอาจารย์กับผมนี่ก็มีสิทธิ์เป็นโรคจิตได้ทุกเมื่อนะครับมีสิทธิ์เหมือนกันนะอาจารย์แต่เราไม่รู้ตัวนะเราจะไม่รู้ตัวว่าเรานะทุกคนนี่จะเป็นโรคจิตนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องข้อที่หนึ่งของผมเป็นของผมเป็นนิดหน่อยเป็นตรงที่เรียกว่า work alcoholic คือขยันทำงานเกินเหตุชอบทำงานเกินเหตุครับครับอันนี้ก็อันที่สองอาจารย์อันที่สองก็คือต้องฝึกจิตให้สมบูรณ์เต็ม 100% มาเข้าคือจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่กินอาหารให้เป็นเวลาออกกำลังกายบ้างออกกำลังพวกนี้น่ะนะครับเรียกว่าจิตใจจะได้ดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้น่ะนะครับอันที่สามก็คือฝึกจิตเขาเรียกว่าต้องมีเวลานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจเงียบๆอาจารย์อาจจะรีแลกซ์ด้วยการสปาก็ได้หรือจะฟังเพลงที่เรียกว่าเย็นๆ นะครับหรือว่าบางทีก็อ่านหนังสือที่เพลินอะไรพวกนี้นี่คือการฝึกใจให้เรียกว่าให้เขาเรียกว่านิ่งนะครับครับตัวนี้ตัวที่3ใช้คำว่านิ่งนะครับครับส่วนตัวที่4นี่คือฝึกใจให้มีความสุขก็คือพยายามคิดดีไงครับ ครับคิดถึงโอ้มันมีแต่อะไรที่โอ้โหมันแหมมันดีนะอะไรก็ทำไอ้นี่มันก็
แหมจังหวะมันดีดวงดีไปหมดฮวงจุ้ยตรงนี้ก็ดีอย่างที่บอกนะครับไอ้คบกับคนนี้ก็โง่เฮ้งดีทำอะไรด้วยกันมันก็ดีๆไปหมดนะครับนี่คือ4หลักการนะครับแล้วสุขวิบากคืออะไรฮะสุขวิบากสุขวิบากนี่แหละครับพออาจารย์อย่างสมมติอาจารย์บอกว่าเออวันนี้นะตื่นเช้ามาอาจารย์บอกตัวเองว่าวันนี้ออกไปทำงานขอให้เจอแต่สิ่งดีๆให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยให้มีคนโทรศัพท์มาที่สำนักงานครับเอางานมาให้เอาโชคมาให้เอาอะไรมาให้อาจารย์อย่างเงี้ยจิตจะเป็นผมก็เอาสีพึ่งมาทาปากไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องใช้สีพึ่งนะแค่นี้แหละครับฝึกใจแล้วก็อาจจะพูดก็ได้นะครับครับพูดเวลาแปรงฟันอะไรพวกนี้หรือว่าเวลาล้างหน้าเห็นไหมครับครับอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยทำไมได้ชื่อพระปิยะเพราะว่าเราไปดูบันทึกเลยครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านจะมีคาถาเสกเวลาล้างหน้าอิติปิโสวิเศษเสอีเสเสพุทธนาเมอีเมนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธปิติเห็นไหมครับหรือบางทีอาจารย์เห็นไหมครับจะมีน้ำพระพุทธมนต์กันเก็บไว้ที่บ้านไว้ล้างหน้านะครับแล้วทีนี้เรามาดูนะครับความเฮงต่อไปนะครับจะมีหลักการสำคัญหลักวิธีฝึกจิตให้เฮงนะครับครับอยู่5อย่างนะครับข้อแรกนะครับครับใจนี่ต้องให้มันแน่วแน่คนเราอย่าวอกแวกในข้อแรกนะครับอันที่2คือจะต้องผ่องใสเห็นไหมครับวอกแวกไม่ได้นะครับอันที่2ต้องใสนะครับทำใจให้ใสคำว่าไม่วอกแวกคือตั้งใจจะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือตั้งใจไปหาลูกค้าก็ไปหาลูกค้าไม่ได้แม่แวะไปห้างแวะไปนู่นแวะไปนี่อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับอันที่3คืออะไรอาจารย์อันที่3ก็คือยึดหลักปลอดโปร่งปลอดโปร่งคือคนเราเนี่ยถ้าหายใจโล่งนะครับทำอะไรเนี่ยจะแคล้วคลาดปลอดภัยอาจารย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะสบายทั้งวันนะมีพลังแต่วันไหนถ้าอาจารย์รู้สึกไหมครับว่าอาจารย์หายใจเข้าไปแล้วมันติดขัดเนี่ยแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดอะไรเงี้ยไม่ปลอดโปร่งนะครับนั่นก็จะมันเลิกไม่ดีทั้งวันใช่นะครับทีนี้อันที่4นะครับก็คือยึดหลักให้เหมาะสมกับงานก็คือใจคนเราเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ชอบสิ่งนี้อาจจะชอบสิ่งนี้มันก็ต้องปรับใจให้ตรงกับไอ้งานที่ทำปรับเปลี่ยนนะให้ตรงกับสภาวะของตนเองด้วยบางทีเราไปคุยกับคนบางคนแหมเราไม่ค่อยชอบแล้วก็เบื่อคนนี้โอ้โหแบบเรียกว่า no action talk only นะครับคือนาโต้นะครับนาโต้โมเดลคือไม่ทำมีแต่พูดอะไรเราก็เบื่อหรือเรารำคาญเราก็ต้องปรับตัวเราอดทนนะครับเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนเราดีกว่าคือเปลี่ยนเราให้เราทนฟังเขาได้นั่นนะครับเขาเรียกว่าฝึกใจให้เหมาะสมกับงานหรือกับคนด้วยนะครับหรือบางทีไปเจอคนขี้บ่นมั่งไปเจอคนอะไรนะครับงี่เง่าหงุดหงิดอะไรงี้นะอาจารย์นะมันก็ต้องปรับใจให้รับสภาพได้อาจารย์กำลังพูดถึงนักศึกษาทั่วประเทศไทยด้วยนะผมว่ากำลังคนทั่วไปอ๋อนึกว่านักศึกษาฟังพวกเราบ่นมากก็อดทนหน่อยนะนั่นแหละครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับยึดหลักผ่อนคลายผ่อนคลายก็คืออย่างสมมติอาจารย์ตั้งใจวันนี้อาจารย์จะหาเงินได้ประมาณเท่านี้แต่มันเกิดมันได้ไม่เต็มเป้าตามที่ต้องการสมมติอาจารย์เล่นหุ้นนะครับวันนี้ตั้งเป้าจะได้สักแสนบาทปรากฏว่ามันได้แค่สัก 2-3 หมื่นก็ผ่อนคลายก็ช่างมันเถอะประเด็นมันคืออาจารย์มันพอได้บ้างเนี่ยก็ผ่อนคลายนะแต่มันจะไม่ได้อาจารย์คือถ้ามันไม่ได้ก็ต้องผ่อนคลายครับคือจับหุ้นตัวไหนมันตกทุกตัวอาจารย์ก็กลับมาสู่หลัก4หลักเห็นไหมครับต้องดูหุ้นตัวนั้นมันถูกฮวงจุ้ยกับอาจารย์หรือเปล่าเวลาที่อาจารย์ก็ไปซื้อมันได้หรือเปล่าได้จังหวะหรือเปล่าครับแล้วก็ดวงของอาจารย์สมพงกับหุ้นตัวนี้ไหมคือความเก่งของอาจารย์กับดวงหุ้นตัวนี้นะครับมันไปด้วยกันหรือเปล่าแล้วก็โง่เฮงหุ้นนะครับคือมันสัมพันธ์กับเรื่องธาตุ4ดินน้ำลมไฟที่ผมเคยพูดครับแต่สำคัญคืออยู่ที่เรียกว่าพลังจิตนะครับครับแม่ได้ข้อคิดดีๆสนุกสนานอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่เราพูดกันเรื่องอย่างเงี้ยสนุกฮะสนุกดีฮะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่มากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับอาจารย์อุทิศก็มีไลฟ์สไตล์สบายๆในช่วง How to นะครับติดตามชมอาจารย์อุทิศทุกสัปดาห์นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องทำอย่างไรให้เฮงๆนะครับช่วงหน้าแน่นอนที่สุดครับเป็นช่วงเซลล์คลิกครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงสักครู่ครับ